ลำไยซึ่งเป็นผลผลิตของจังหวัดเชียงใหม่และลำพูนคือของภาคเหนือเนี่ยผลิตออกมาล้นตลาดเกินความต้องการเพราะฉะนั้นลำไยก็มีราคาตกต่ำก็เลยนำสรรพคุณทางการแพทย์มาวิจัยรูปแบบของงานวิจัยเริ่มต้นก็คือใช้ลำไยแล้วก็หมักอบแห้งนะคะแล้วหลังจากนั้นเราแยกเฉพาะส่วนมาเล่นลำไยวิธีการสกัดก็ใช้เทคโนโลยีที่เราเรียกว่าBioassay Guided Fractionation ก็คือแต่ละส่วนที่เราแยกจากสารสกัดออกมาเนี่ยเราจะต้องทดสอบสรรพคุณที่เราต้องการผลการวิจัยที่เราค้นพบก็คือมีอยู่5ถึง6 fraction จากที่เราเตรียมมาทั้งหมดหลาย fraction เนี่ยสามารถที่จะยับยั้งการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนคุณสมบัติอื่นๆก็จะมีแต่ว่าที่สามารถจะเป็นประโยชน์ทางการแพทย์ที่เขาเป็นที่ยอมรับก็คือ1เราสามารถที่จะหาว่ามันมีสารสำคัญอะไรบ้างส่วนมากก็จะเป็นกลุ่มโพลีฟีนอลแล้วก็ฟลาโวนอยด์สารสำคัญกลุ่มนี้ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่สูงแล้วก็มีฤทธิ์ที่จะยับยั้งการเสื่อมสลายของกระดูกอ่อนเราก็มาคิดว่าการที่จะพัฒนาออกไปให้ใช้ง่ายก็คือการทำออกมาอยู่ในรูปครีมนวดเราได้นำไปทดสอบทางคลินิกกับผู้สูงวัยเราก็พบว่าถ้ามีการทารอบข้อเข่าอย่างน้อย4อาทิตย์ขึ้นไปนะคะคนสูงอายุที่มีปัญหาการเคลื่อนไหวการขึ้นบันได10ขั้นเนี่ยเขาจะทำไม่ได้ตามปกติแต่ว่าถ้าทาครีมนวดการเดินขึ้นบันไดของเขาจะดีขึ้นแล้วก็การปวดตอนกลางคืนก็จะหายไปเมื่อไม่นานมานี้นะคะจากการศึกษาค้นคว้าวิจัยพบว่าดอกราชพฤกษ์ดอกขี้เหล็กและดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่อุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยยับยั้งการสลายของคอลลาเจนกระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวหนังของคนเราและยับยั้งเมลานินได้อีกด้วยละค่ะเราเนี่ยเคยหลงไปใช้เครื่องสำอางนะคะที่คนบอกว่าใช้แล้วหน้าดีมากหลังจากนั้นเนี่ยอาการแพ้ต่างๆก็เกิดขึ้นจนกระทั่งได้มาเจอเครื่องสำอางจากดอกไม้สีเหลืองตัวนี้นะคะงานวิจัยตัวนี้ได้นำมาทดลองใช้ปรากฏว่าผิวหน้าเนี่ยได้รับการฟื้นฟูแล้วก็ทำให้เราหายจากอาการแพ้สเตียรอยนะคะสำหรับดอกไม้สีเหลืองสามชนิดนี้นะคะก็ประกอบไปด้วย3ดอกด้วยกันนะคะก็คือดอกราชพฤกษ์ดอกขี้เหล็กแล้วก็ดอกดาวเรืองในดอกราชพฤกษ์เนี่ยค่ะอุดมไปด้วยสารไบโอฟลาโวนอยด์และฟิสตูลินซึ่งมีคุณสมบัติเนี่ยเป็นตัวแอนตี้ออกซิแดนต์ค่ะยับยั้งการทำลายของผิวหน้ายังช่วยสร้างเส้นใยคอลลาเจนนะคะมาทดแทนผิวที่ถูกทำลายทำให้หน้าของเราเนี่ยกระชับตึงตึงโดยธรรมชาติส่วนดอกขี้เหล็กค่ะก็จะเต็มไปด้วยสารฟีนอลิกซึ่งทำให้ผิวเนี่ยดูฟูอิ่มเอิบริ้วรอยต่างๆเนี่ยก็จะจางลงโดยอัตโนมัติอันดับ3นะคะก็คือดอกดาวเรืองเต็มไปด้วยสารลูทีนค่ะยับยั้งการทำงานของเมลานินทำให้ผิวเราดูไบรท์ดูกระจ่างสว่างใสลดความหมองคล้ำแล้วก็จุดด่างดำบนใบหน้าได้ดีมากตัวงานวิจัยดอกไม้สีเหลืองเนี่ยก็ตรงกับสิ่งที่เราต้องการหลังจากที่เราซื้อลายเส้นงานวิจัยตัวนี้มาแล้วนะคะเราก็ได้นำมาต่อยอดทำเป็นผลิตภัณฑ์ตอนนี้เนี่ยพัฒนาออกมาเป็น5ตัว product ด้วยกันปรากฏว่าได้รับผลตอบรับที่ดีมากค่ะการที่เราได้นำงานวิจัยตัวนี้นะคะมาใช้ทำผลิตภัณฑ์เนี่ยตรงนี้ถือว่าเป็นการช็อตคัทสำหรับธุรกิจเลยทีเดียวมันก็เป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของเรานะคะทำให้เราเนี่ยสามารถแข่งขันได้เป็นอย่างดีเลยทั้งตลาดในประเทศแล้วก็ตลาดต่างประเทศ